สวัสดีครับผมซาเวียเดอะแมจิเชียนยังเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่ผู้ชมมายากลทั่วไปยังไม่จบไม่สิ้นว่าเราควรจะจับผิดการแสดงมายากลหรือไม่ 70% คนส่วนใหญ่บอกว่าเราไม่ควรจะจับผิดการแสดงมายากลเพื่ออรรถรสและมารยาทที่ดีในการรับชมแต่ก็ยังมีคนอีกประมาณ 30% แย้งว่าการจับผิดนี่แหละคือเสน่ห์และความสนุกในการดูมายากลนะครับดังนั้นวันนี้ผมจึงมีกลมาให้คุณผู้ชมรับชมกัน3ชุดต่อเนื่องซึ่งเป็นชุดที่ผมยอมรับว่าแม้แต่ตัวผมเองตอนที่ได้ดูมันครั้งแรกเนี่ยยังรู้สึกอยากจะจับผิดเลยหลังจากดูจบในใจไม่เกิดความรู้สึกอย่างอื่นเลยอยากจะจับผิดอย่างเดียวเพราะว่าตัวมันไม่มีเนื้อเรื่องอะไรประกอบอยู่นะครับและไม่สามารถที่จะสอดแทรกเนื้อเรื่องอะไรลงไปได้ด้วยตัวมันมีแต่เนื้อกลที่เป็นทริคล้วนเชิญชมและร่วมกันจับผิดไปพร้อมๆกันได้เลยครับผมมีไพ่อยู่4ใบ1 2 3 4ด้านหลังของมันเป็นสีแดงถ้าผมหงายให้ดูคุณจะพบว่ามันเป็นโจ๊กเกอร์ทั้งหมด4ใบแต่ผมจะไม่หงายแบบปกติผมจะทำแบบนี้1 2 3 4คุณจะเห็นว่ามีโจ๊กเกอร์ใบนึงหงายขึ้นมาคราวนี้ผมจะให้มันหงาย2ใบ1 2 3 4เดี๋ยวผมคลี่ให้ดูให้เห็นชัดๆนะครับ2ใบคว่ํา2ใบหงายคราวนี้ผมจะให้มันหงาย3ใบจะเหลือใบเดียวที่คว่ําอยู่1 2 3 4คุณจะเห็นว่ามีใบเดียวเท่านั้นที่คว่ําอยู่คราวนี้ผมจะให้มันหงายทั้งหมด4ใบเลย1 2 3 4ตอนนี้โจ๊กเกอร์ทั้งหมดหงายหมดแล้วมันหงายขึ้นมาเองแต่นั้นยังไม่แปลกเท่าแท้ที่จริงแล้วโจ๊กเกอร์ทั้งหมดด้านหลังของมันเป็นสีน้ําเงินทั้ง4ใบไม่ใช่สีแดงแบบที่คุณเห็นในตอนแรกผมมีแจ็คอยู่1ชุดคือ4ใบแยกออกมาจากสำรับนะครับแจ็คโพดำโพแดงดอกจิกและขลามตัดแจ็ค4ใบนี้หงายทั้งหมดแต่ผมเขย่าแบบนี้จะมีแจ็คใบหนึ่งคว่ำไปดูเหมือนว่าจะเป็นแจ็คโพดำที่คว่ำอยู่แต่ผมเขย่าอีกทีนึงล่ะจริงๆแล้วแจ็คโพดำหงายอยู่ใบที่คว่ำคือแจ็คขลามตัดต่างหากผมเขย่าอีกทีนึงจริงๆแล้วแจ็คขลามตัดหงายอยู่แจ็คที่คว่ำอยู่คือแจ็คโพแดงมันคว่ำทั้งหมด4ใบแล้วถ้าผมเขย่าอีกทีจะเป็นยังไง4ใบมันก็จะหงายเหมือนตอนแรกแต่นั่นยังไม่แปลกเท่าถ้าผมทำแบบนี้จึ๊บไพ่ทั้งหมดกลับกลายเป็นด้านหลังที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน1 2 3 4ผมมีกระดาษเปล่าขนาดเท่าไพ่อยู่4ใบด้านหลังก็เปล่าด้านหน้าก็เปล่าไม่มีอะไรจริงๆแล้วมันก็คือไพ่นั่นแหละครับแต่เป็นไพ่ที่ยังไม่ได้พิมพ์เพราะฉะนั้นผมจึงต้องมาพิมพ์เองผมไล่เวทแบบนี้เปิดออกมาผมได้หลังไพ่แล้วเป็นหลังไพ่สีแดงตอนนี้ผมมีหลังไพ่แต่ยังไม่มีหน้าไพ่1 2 3 4หลังไพ่เต็มแต่หน้าไพ่ว่างเปล่าเดี๋ยวผมจะหงายใบบนให้ดูคราวนี้ผมจะพิมพ์หน้าไพ่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หน้าอะไรเรามาลุ้นกันค่อยๆเปิดควีนโพแดงหลังก็แดงหน้าก็แดงดูสิอีก3ใบจะเป็นอะไร1 2 3 4เป็นสีแดงทั้งหมดควีนคิง10และแจ็คโพแดงทั้งหมดตอนนี้เรามีทั้งหน้าและทั้งหลังแล้วเอ๊แต่จะว่าไปมันเป็นกระดาษขาวๆแบบตอนแรกก็ดีนะผมจะได้ไว้พิมพ์การ์ดวาเลนไทน์แจ็คสาวๆได้แต่ผมรูปแบบนี้ไพ่ทั้งหมดก็จะกลับกลายเป็นสีขาวเหมือนอย่างตอนแรกก่อนที่มันจะถูกพิมพ์ขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับจับผิดกันได้บ้างไหมตัวผมเองไม่ได้รู้สึกว่าการจับผิดนั้นเสียหายอะไรเลยเพียงแต่ผมเคยแนะให้ฟังว่าเมื่อใดที่คุณจับผิดมันจะเป็นการฟ้องทันทีว่าตัวคุณไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยเพราะถ้าคุณรู้คุณจะไม่มานั่งจับผิดอยู่ตรงนั้นแต่คุณจะมานั่งที่เดียวกับที่ผมนั่งตรงนี้
นั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่ผมนำกลง่ายๆมาสอนพวกคุณบ้างพวกคุณจะได้ทดลองมานั่งตรงที่เดียวกับที่ผมนั่งคุณจะได้เห็นวิชั่นของโลกที่กว้างขึ้นได้เห็นผู้ชมนับร้อยนับพันนั่งอยู่บนอัฒจันทร์ได้เห็นโลกกว้างเฉกเช่นเดียวกับที่ผมเห็นแทนที่คุณจะนั่งอยู่บนนั้นสิ่งที่คุณได้เห็นมีเพียงนักมายากลซาเวียยืนอยู่บนเวทีเพียงลำพังขอบคุณครับ